อชว์สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการคนดังขอชว์จะเจอกันนะคะกับโบกัสตาค่ะมิลดาก็มาเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคุณแม่ถูกต้องค่ะนะคะติดตามพวกเราได้ช่องทางไหนบ้างคะน้องลูกค่ะจริงๆแล้วมีหลากหลายช่องทางมากๆนะหลักๆทาง Facebook Live นะคะถ้าเกิดใครที่มี Facebook ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะมี YouTube Channel นะทาง Twitter ก็ติดตามรับชมได้ส่วนอีกหนึ่งกล่องก็คือ Roku TV เอาเป็นว่าตามที่ปรากฏตรงหน้าจอตรงนี้คุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็เลือกติดตามรับชมกันได้เลยนะจ๊ะแน่นอนสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราทั้ง2ช่วงนะคะช่วงแรกนะคะเขาคือผู้ที่ได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงนะคะกับการช่วยเหลือ13นะคะหมูป่าอคาเดมี่นะคะและเขาคือหนึ่งกำลังแรงที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าเป็นสมาคมขุดเจาะน้ำบาดาลตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราต้องมีการใช้การขุดเจาะน้ำบาดาลเพราะอะไรรู้ไหมอู๋พี่เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำบาดาลเนี่ยคือมันอยู่ใต้ดินถูกไหมคะที่เขาต้องดูดน้ำบาดาลออกมาเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในถ้ำเนี่ยได้ซึมลงดินและทีนี้เนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาต้องใช้เครื่องเจาะบาดาลเนี่ยเยอะมากทีนี้แขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าสมาคมเขาเป็นบริษัทคุณบริษัทสหกิจโยธาบาดาลคือมีการส่งเครื่องเจาะบาดาลเพื่อสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขาในวันนี้เขาจะมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าพอเขาได้รับเรื่องว่าที่จะต้องมีการใช้เครื่องขุดเจาะบาดาลเขาก็รีบส่งทีมงานแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยลงไปอยู่สถานการณ์จริงเลยแล้วเขาก็จะมีการประสานในเรื่องของสมาคมขุดเจาะบาดาลอย่างเช่นเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าใครที่สามารถมาช่วยเหลือได้แต่เขาเนี่ยคือจริงๆนะสมาคมเนี่ยเขาจะรู้จักกันหมดเขาจะครอบคลุมกันหมดเลยเอาจริงๆคุณแม่การที่เขาสละเวลามาเนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ช่วยที่ช่วยน้องๆทั้ง13ชีวิตออกมาเพราะอะไรในความเป็นจริงแล้วการส่งเครื่องเจาะบาดาลเนี่ยเพื่อมาสูบน้ำออกจากถ้ำหลวงเนี่ยนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ13ชีวิตและเขาก็ต้องยอมทิ้งเงินแสนต่อวันนะทิ้งเงินแสนต่อวันจนกว่า13ชีวิตจะออกจากถ้ำหลวงจนตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีวันนี้เดี๋ยวเราจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามแล้วกันนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะคะที่เราจะต้องแบบขอบคุณแล้วก็ยกย่องพวกเขาแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้วันนี้บอกเลยคุณแม่มีความอิ่มอกอิ่มใจและมีความอิ่มท้องด้วยเพราะว่าช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยววันนี้เราจะไปอร่อยกับเมนูที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากเลยทีเดียวนั่นคือเมนูอะไรคะคุณแม่ไข่ปลานี่คือไข่ปลาฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งสถาปนาเป็นแอมบาสเดอร์ไข่ปลาแล้วนะคุณแม่เพราะว่าขายให้น้องเดี๋ยวไข่ปลาเนี่ยหลายคนอาจจะแบบทำไมไข่ปลามันใหญ่ขนาดนี้คือจะเล่าอะไรฟังถ้าใครเป็นคนพัทลุงโดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาหารชนิดหนึ่งที่แปรรูปออกมาเป็นของพื้นบ้านก็คือไข่ปลาทะเลน้อยแล้วเวลาไข่ปลาทะเลน้อยเนี่ยมันจะมาจากพวกไข่ปลาน้ำจืดค่ะเรื่องราวของไข่ปลาเนี่ยมันมีสตอรี่เดี๋ยวเราต้องไปคุยกับช่วงของแขกรับเชิญของเราแต่บอกได้เลยว่าพอเขามาแปรรูปเป็นไส้กรอกไข่ปลาสามารถรังสรรค์ได้เป็นร้อยเมนูเลยโอ้เป็นร้อยเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ใครกินก็ติดอกติดใจทอดก็ได้ยำก็ได้ต้มก็ได้แกงก็ได้และที่สำคัญมันคือเมนูใต้ไอ้อะสุดยอดจริงๆแม่กินสิคือน้ำลายสอเลยอ่ะคือเขาบอกว่าไม่ว่าจะแกงนึ่งทอดย่างผัดได้หมดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะมาโชว์เมนูอะไรรวมถึงมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษจะต้องรอติดตามกันแต่ว่าในวันนี้ค่ะบอกเลยว่านอกจากเราทั้งสองคนแล้วนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่เล็กซี่เนี่ยก็จะมานั่งประกบข้างๆแล้วก็จะมาเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาบอกว่ามีการแถลงข่าวนะคะในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเนี่ยรายการเดินหน้าประเทศไทยก็มีการจัดแถลงข่าวโดยที่มีน้องๆหมูป่าเนี่ยมาร่วมตั้งโต๊ะแถลงข่าวด้วยทั้ง13คนก็คือรวมทั้งโค้ชนะคะเป็นการแถลงข่าวส่งหมูป่ากลับบ้านโดยมีผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักมาร่วมการฟังแถลงข่าวพร้อมกับมีเพื่อนๆทีมหมูป่าแล้วก็ครอบครัวการแถลงข่าวในวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมว่ามีการให้ผู้สื่อข่าวส่งคำถามก่อนนะส่งคำถามเพื่อที่จะคัดกรองความเหมาะสมพิจารณาโดยนักจิตวิทยาก่อนว่าคำถามไหนถามได้ว่าคำถามไหนควรถามหรือว่าไม่ควรถามทีนี้ก่อนขึ้นเวทีน้องๆทีมหมูป่าก็มีการพบปะกับเพื่อนๆทุกคนเห็นเลยคุณแม่มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มกันมากๆกอดกันด้วยความดีใจก่อนที่นายสุทธิชัยหยุ่นจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีโค้ชเอกนี่แหละโค้ชเอกจันทวงศ์นะคะนำทีมน้องๆหมูป่าขึ้นมาบนเวทีแล้วก็มาร่วมแถลงข่าวพร้อมกับนายประจนปรัชญสกุล
นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ชยเวทนภัยสารผู้อำนวยการกองโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็ยังมีพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุนนะคะหมอภาคนั่นเองและยังมีทีมนักจิตแพทย์นักจิตวิทยาเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังสัมภาษณ์คร่าวๆก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันว่าหลังจากแถลงข่าวในครั้งนี้แต่ละคนรู้สึกอะไรยังไงกันบ้างค่ะระวังถึงความอ้วงงูนะซึ่งรออยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อคืนกิจกรรมก็จบลงด้วยได้ดีนะครับน้องทุกคนก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วครับฉะนั้นมั่นใจว่าต่อไปนี้เนี่ยเขากลับไปใช้ชีวิตได้ครับมั่นใจครับ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 ทางด้านสภาพความรู้สึกนะครับคุณหมอพัชนีวันคุณหมอพัชนีวันนี่ดูแลทางด้านจิตแล้วก็ได้พูดคุยกับหมูป่าทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนวันนี้คุณหมอประเมินว่าเด็กๆสามารถกลับไปและไม่มีปัญหาเรื่องจิตใจละก็ค่ะก็จากการพูดคุยกันแล้วก็การตรวจประเมินทางด้านจิตวิทยานะคะผ่านรูปแบบกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็กิจกรรมบำบัดที่พวกเราทำกันนะคะโดยใช้สื่อต่างๆที่คิดว่าเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันเนี่ยค่ะเราพบว่าน้องๆมีความเข้มแข็งทางใจดีค่ะแล้วก็ตอบเขาเรียกว่าตอบรับกับความเครียดที่น่าจะเกิดในสังคมได้ในระดับที่คนทั่วๆไปทำได้กันนะคะก็เราก็เลยลงความเห็นว่าน้องๆเองมีสภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่แข็งแรงที่สามารถที่จะใช้ชีวิตตามปกติได้ค่ะครับไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะครับไม่มีอะไรต้องนักจิตวิทยาละครับคุณอับสอนศรีครับก็ได้คุยกับเด็กแล้วก็ได้ช่วยตรวจคำถามต่างๆมาด้วยว่าอะไรเนี่ยคำถามอะไรที่ควรถามไม่ควรถามแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าน้อยมากครับที่ส่งมาแล้วเนี่ยจะไม่ถามครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องต้องการให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับคุณอับสอนศรีครับค่ะขอบคุณค่ะผมเข้าใจกับเด็กแล้วก็เด็กอายุตั้งแต่11ถึง16นะครับครับก็น้อยสุดคือ11นะคะมากสุดก็คือ16แล้วก็โค้ช25ครับเด็กอายุ11กับ16ต่างกันไหมครับทางด้านสภาพจิตที่ออกมาเท่าที่ดูเนี่ยน้องๆเขาก็ตามวัยนะคะพัฒนาการตามวัยแต่ว่าปัจจัยที่เป็นความเข้มแข็งเนี่ยคิดว่าน้องๆทุกคนมีนะคะมีบางครั้งพวกเราทีมเนี่ยเราได้รับพลังบวกจากน้องๆด้วยซ้ำในเวลาที่เราได้พูดคุยได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องๆนะคะครับค่ะทั้งทีมคือว่าเราก็มีการทำงานเป็นทีมอย่างที่คุณหมอพัชินีวันได้เรียนนะคะค่ะครับทุกคนก็จะได้รับคล้ายๆกันค่ะครับก่อนจะเริ่มตอบคำถามหมูป่าแนะนำตัวหน่อยครับโค้ชเอกเริ่มตรงนั้นเลยครับยืนขึ้นครับสวัสดีครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นได้เห็นสุหุ่นว่ายังหล่อเหลาสวัสดีครับแรงไหมครับผมเอกพลจันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อเอกนะครับคือตำแหน่งที่นี่ก็คือแบ็คขวากับเป็นโค้ชครับผมนะครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายพรชัยคำหลวงชื่อเล่นชื่อน้องตีครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรุกกับตัวรับครับสวัสดีครับผมเด็กชายอดุลสามอ่อนครับเล่นตำแหน่งแบ็คขวาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชนินวิบูลุ่งเรืองชื่อเล่นชื่อตั้นครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายปีกขวาครับบอกอายุด้วยบอกอายุด้วยอายุครับอายุครับอายุ11ปีครับ11ปีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมงคลเปี่ยมครับชื่อเล่นชื่อม้าครับเล่นเซนเตอร์กับแบ็คขวาแบ็คซ้ายอายุ13ครับเสียงดังเลยนะครับขอเสียงดังๆหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเอกราชวงศ์สุขจันทร์ครับชื่อเล่นชื่อบิวครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์กับผู้รักษาประตูครับครับเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายดวงเพชรพรหมเทพครับชื่อเล่นชื่อดอมครับเล่นกองหน้าครับสวัสดีครับผมนายธีรพัฒน์สมเพียรใจครับชื่อเล่นชื่อไหนครับเล่นตำแหน่งแบ็คครับลอกและโกครับ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิวัฒน์โพธิครับชื่อเล่นชื่อมิกครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประจักษ์สุธรรมครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพนุมาศแสงดีครับชื่อเล่นชื่อมิกครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนัทวุฒาคำทรงครับชื่อเล่นชื่อเติ้ลครับเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุพงใจวงครับชื่อเล่นชื่อพงครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับแล้วพี่ซิวนะครับจะแนะนำตัวหน่อยไหมครับชื่อเล่นก็ได้ครับซิวสามท่านกับหมอพังที่ไปอยู่กับเด็ก9วันอยู่ที่เนินนมสาวใช่ไหมครับครับแนะนำเท่าที่แนะนำได้สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนทำไมต้องใส่แว่นดำครับผมชื่อพี่ใบเตยครับสวยที่สุดในถ้ำครับสวัสดีครับป้อมครับสวัสดีครับผมไม้ครับที่ผมอยากรู้ก่อนอื่นเลยพอเจอหมูป่าว่าใครเป็นคนประกาศตอบนักดำน้ำฝรั่ง13อยากทราบไหมครับว่าคนไหนที่ฝรั่งถามว่า how many of you แล้วมีเสียงหนึ่งใช่ไหมครับ13ใครครับไหนเล่าให้ฟังครับวินาทีนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเห็นนักดำน้ำอังกฤษอย่างไรแล้วทำไมเราถึงสามารถที่จะฟังเขาเข้าใจและตอบได้ทันทีไม่ใช่คิดว่าเราไปโผล่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมไม่ใช่ครับเล่าให้ฟังครับนาทีนั้นที่เราเห็นก่อนหน้านั้นก็ผมคอยอยู่ชื่ออะไรครับผมเด็กชายอดุลสามอนครับครับ And you speak English A letterก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตอนเย็นครับพวกเราก็นั่งขูดหินอยู่ด้านบนแล้วขณะนั้นก็ได้ยินเสียงคนพูดกันและพี่เอกก็บอกว่าเราทุกคนเงียบๆหน่อยสิเสียงคนคุยกันคือเราก็ไม่แน่ใจว่าคือเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็เลยหยุดแล้วก็ฟังแล้วพอปรากฏว่ามันเป็นจริงครับครับผมก็ตกใจปุ๊บพี่เอกก็สั่งให้มิกลงไปก่อนไหนมิกไหนมิกครับยกมืออ่ะลงไปก่อนทำไมอ่ะทำไมเราโยนเพื่อนลงไปก่อนอ่ะเพราะว่ามิกจับไฟฉายไว้อ่ะครับขณะนั้นลงไปดูก่อนเอาไฟฉายก่อนใช่ครับก็เพียงบอกให้รีบลงไปนี่มันเสียงคนนะเดี๋ยวเขาจะผ่านไปอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็กลัวครับกลัวปุ๊บโอ้ยมีไปผมไปเองก็ได้รีบเอาไฟฉายครับรีบเอาไฟฉายปุ๊บรีบลงไปเลยครับครับอ๋อแย่งไฟฉายจากเขาใช่ครับแย่งปุ๊บลงไปเลยครับแล้วผมก็ทักทายเลยครับก็ Hello อะไรประมาณนี้ก็ได้ยินเสียง Hello ก่อนใช่ครับเขาโผล่หน้ามาไหมยังครับแล้วเขาพูดโหลใต้น้ำได้ยังไงไม่ครับคือมันเป็นจังหวะที่ว่าเขาโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขาคุยกันนี่ครับโค้ชสนุกมากเลยครับเป็นอะไรที่ว่าแล้วคืนนั้นผมได้ยินว่าที่โรงพยาบาลเสียงเชียร์ดังลั่นเลยอ่ะจริงปะคือเสียงใครอะไรบ้างเพราะต่างคนก็ต่างอยากเห็นเนี่ยครับไม่เคยไปถ้ำนี้มาก่อนเลยเหรอส่วนตัวผมนี่เคยไปครับมีน้องๆบางคนที่ไม่เคยไปเลยครับตอนโค้ชเอกเข้าไปครั้งนั้นน่ะมันลึกแค่ไหนไม่ลึกเท่ากับที่เราไปครั้งนี้ใช่ไหมครับลึกครับเลยที่เนินนมสาวไปไปถึงจุดครั้งนี้แหละครับครับไปถึงจุดครั้งนี้แหละพอครั้งที่แล้วก็ไปก็มีผมครับน้องดอมนะครับน้องดอมน้องโฟกแล้วก็น้องแปงครับคือตอนนั้นคือไปครั้งแรกเนี่ยก็เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับคือที่สามแยกก็มีน้ำเหมือนกันมีน้ำผ่านนิดๆก็ครั้งนี้ไปก็เหตุการณ์อีกแบบเดียวกันเลยก็คือมีน้ำนิดๆก็ว่าก็เลยลองเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปปุ๊บก็เลยว่าจะไปกันไหมครับถ้าไปเรามีเวลา1 ชั่วโมงมีเวลา1 ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องออกมาเลยนะเนี่ยทำไม1 ชั่วโมงเพราะว่าต้องออกมาก่อน5 โมงครับเพราะว่าจะไปส่งน้องตันไปเรียนพิเศษครับส่งน้องตันพิเศษครับไม่ใช่เพราะไปฉลองวันเกิดใครใช่ไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับเพราะว่าฉลองวันเกิดนี่คือน้องไนท์เขาบอกว่าพี่วันนี้ผมวันเกิดผมนะ
วันเกิดของผมนะเดี๋ยวก่อน5โมงเนี่ยผมต้องถึงบ้านเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยจัดงานวันเกิดรอแล้วที่ตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันแล้วส่งเสียงกันไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ยินมันเหมือนกับที่นักดำน้ำที่ลงไปใช่ไหมครับมันจะไกลมากไม่สามารถจะส่งเสียงตะโกนอะไรไม่ได้ยินใช่ไหมครับหมอปากไหนเล่าลองวาดภาพเด็กที่เจออย่างนั้นอยู่ครับคือถ้าน้ำมันอุดเต็มโพรงเนี่ยครับแล้วก็ตัวอยู่ในน้ำเนี่ยส่งเสียงไงก็ไม่ได้ยินหรอกครับครับครับไม่ได้ยินอะไรเลยครับกระตุกปั๊บพอกระตุกสองครั้งนะครับแล้วก็น้องน้องเขาก็รู้ละก็เลยพากันดึงขึ้นจังหวะที่ดึงขึ้นนั่นแหละครับก็เลยบอกน้องๆว่าเฮ้ยเราออกไปไม่ได้ละคือเราต้องหาเส้นทางใหม่แล้วคราวนี้ก็เลยพากันขึ้นมาบนบกก็เลยบอกน้องๆว่าน้องก็ว่าพี่เราจะออกยังไงผมก็เลยเสนอว่าเรามาขุดร่องกันดีกว่าเพื่อให้น้ำมันระบายมาก็เลยเริ่มลงมือกันก็ให้ไปหาก้อนหินมาอะไรมามาช่วยกันขุดตอนนั้นกี่โมงละตอนนั้นประมาณเกือบห้าโมงครับครับประมาณเกือบห้าโมงแล้วพากันขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลดลงครับสองรอเจ้าหน้าที่มาเจอครับแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นเองก็คือมีน้ำครับน้ำไหลมาคือได้ยินเสียงน้ำว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียงอะไรก็คือให้ทุกคนเงียบครับเงียบให้ที่สุดก็เลยพอฟังปุ๊บก็เลยลองส่องไฟฉายปรากฏว่ามีน้ำเริ่มไหลมาพอน้ำไหลมาปุ๊บก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยพากันรีบขึ้นบนที่สูงที่เนินนมสาวนะครับครับพอได้สักพักไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็คือหลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากประมาณเกือบ3เมตรได้เราได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้แต่ฝนตกตลอดเวลาช่วงนั้นที่น้ำขึ้นมาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยพอติดปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาละทางข้างล่างเนี่ยเราหมดสิทธิ์ไปแน่ๆรอเจ้าหน้าที่มาเจออย่างเดียวคือกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันครับครับคนอื่นครับเชิญครับต่อพี่ซิลแซมครับก็ตอนนี้นะครับก็คือมีหมอเขามาบอกว่ามาบอกว่าคือมีรูปของจ่าแซมมาพวกเราจะทำยังไงทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขียนข้อความส่งถึงครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงครับก็เลยพากันมาเขียนเป็นความในใจที่เพื่อที่ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะมีคนส่งไปให้จ่าแซมหรือว่าทางครอบครัวจ่าแซมเนี่ยครับครับจะลองอ่านข้อความที่เขียนเอาไว้สักคนสองคนไหมครับใครจะมาอ่านขอน้องเล็กที่สุดมาอ่านหน่อยได้ไหมครับตันตันครับอ่านที่เขียนบันทึกเพราะว่าตัวเล็กมองข้างหน้าด้วยครับอ่านเสียงดังๆนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอให้ท่านสู่สุคติและขอพระคุณท่านที่ได้เสียสละทั้งกายและใจครับและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณจ่าอย่างสุขใจและขอกราบขอบพระคุณทั้งคุณจ่าและทั้งครอบครัวคุณจ่าทุกคนด้วยครับขอให้คุณจ่าหลับให้สบายและขอให้ไปสู่ที่ดีครับขอขอบพระคุณจากใจจริงครับจากเอกพลจันทวงศ์ครับครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มีวันลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเมื่อวานนะคะคงจะได้ดูนั่นเองค่ะนะคะกับคสช.นะคะนี่ก็เป็นแค่หยิบมาให้ผู้ชมได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวนะของเด็กทั้ง13คนที่ออกมาถ่ายทอดนะคะกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้สุขภาพจิตและสุขภาพกายของเด็กๆรวมถึงโค้ชเอกดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วถือว่าเป็นการเปิดใจ13หมูป่า Academy นั่นเองนะคะแล้วก็น่าจะเป็นความปลื้มปิ่มของคนไทยเพราะอย่างน้อยเนี่ยด้วยปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมถึงวีรบุรุษหลายๆท่านหนึ่งในนั้นคือจ่าแซมนะคะที่อาจจะได้สละชีวิตครั้งนี้นะคะยังไงก็ตามแต่น้องๆก็มีการตอบแทนในการบวชนะคะให้กับจ่าแซมนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้ค่ะปฏิบัติการนอกจากเจ้าหน้าที่นะคะที่เราได้เห็นว่ามีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ยังมีหน่วยงานเอกชนค่ะหลายๆคนที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆแล้วหนึ่งในนั้นก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ช่วยเหลือภารกิจในครั้งนี้เป็นการระดมเร่งให้ความช่วยเหลือน้องๆ นะคะซึ่งเขายอมสละนะพี่โบกัสปกติแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ได้วันละแสนได้รับรายได้วันละแสนแต่ครั้งนี้เขายอมขนเครื่องสูบน้ำบาดาลกว่า7เครื่องไปช่วยสูบน้ำที่ถ้ำหลวงเอาเป็นว่ายอมทิ้งเงินแสนจนกว่าน้องๆ13ชีวิตจะออกจากถ้ำตอนนี้ภารกิจสมบูรณ์นะคะเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเอาเป็นว่าวันนี้เรามาพบกับผู้ใจดีคนนี้กันเลยแล้วกันนะคะคุณวัชรนนทนกรบุญยรัตน์ค่ะเจ้าของบริษัทสหกิจโยธาบาดาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นายใจดีนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษที่เข้าไปร่วมภารกิจในครั้งนี้แต่ว่าขอถามหน่อยทำไมถึงยอมในการควักค่าน้ำมันกว่าวันละแสนสละเงินรายได้กว่าวันละแสนคนเครื่องสูบน้ำกว่า7เครื่องไปช่วยสูบน้ำที่ถ้ำหลวงค่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคือเห็นมันจะมีกรุ๊ปไลน์ของสมาคมน้ำบาดาลนะครับเขาก็จะแชร์กันว่าเนี่ยทุกคนไปช่วยน้องๆไปช่วยน้องๆไปช่วยน้องๆ นะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะไปดีไหมบริจาคเงินหรืออะไรยังไงคือตอนนั้นกำลังตัดสินใจกันอยู่แล้วก็พอดีจ๋าเนี่ยครับก็เป็นหลานเขาก็บอกว่าเราไปกันดีกว่านะครับเพราะว่าเห็นพี่ๆที่อยู่ในสมาคมเขาไปกันเราก็ควรจะไปช่วยนะครับทีนี้เงินในช่วงแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการบริจาคของสมาคมหลายๆคนและรวมทั้งเราด้วยบริจาคเพื่อเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยไปดำเนินการในการช่วยเหลือน้องๆตอนนั้นภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องของน้ำมันคือเราก็บริจาคแล้วก็ไปกันเองนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของทุกคนที่ไปหมายความว่าแต่ละคนถ้าเกิดเขาไปทำงานนะครับเขาก็จะต้องมีรายได้วันหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ 50,000 แสน 200,000 อยู่แล้วโดยประมาณนะครับของคนที่ไปนะที่นั่นคือช่างทุกๆคนเนี่ยครับที่ไปก็จะสละตรงนี้คือสละทั้งรายได้ส่วนตัวนะครับสละทั้งแรงกายแรงกายแรงใจทุกคนเปื้อนโคลนเปื้อนดินเลอะน้ำนอนทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่เราเองก็ประทับใจจนแบบว่าพอเราไปเห็นเราก็แบบต้องช่วยกันครับในวันนั้นครับก็เลยต้องยอมทุกอย่างเพื่ออยากจะไปช่วยน้องๆใช่ๆครับในส่วนของบริษัทสหกิจโยธาบาดาลเนี่ยนะครับขนเครื่องสูบน้ำบาดาลเนี่ยไปช่วยจำนวนกี่เครื่องคะเราพอดีช่วงนั้นมีเครื่องอยู่ที่เชียงราย2ตัวก็มีการขนไป2ตัวนะฮะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าค่าน้ำมันราคาไม่ธรรมดานะฮะค่าน้ำมันทำไมมันแพงขนาดนี้คะอ๋อคือเวลาใช้เครื่องเจาะน้ำบาดาลมันจะไม่ได้ใช้แต่เฉพาะเครื่องมันจะมีเครื่องที่เป็นตู้ลมเพื่อจะแบบดันลมเพื่อเอาเป็นคุณได้มันใช้เป็นน้ำมันเบนซินอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะดีเซลครับโอ้ดีเซลโอ้แพงมันก็มีหลายตัวครับคือมันไม่ใช่แบบว่ามีเครื่อง2เครื่องมันก็จะมีหลายตัวในการเจาะน้ำแปลว่านอกจากสมาคมของเราไปเนี่ยในบริษัทของเราก็ยังมีบริษัทอื่นที่อยู่ในสมาคมน้ำบาดาลก็มาร่วมด้วยใช้กันใช่ครับที่ใช้ทั้งหมดเลยในถ้ำเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่เครื่องคะที่ไปตอนนั้นจะอยู่ประมาณ5ถึง6โอ้5ถึง6ใช่ครับแล้วก็มันมีมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับพอช่างที่อยู่ในสมาคมเห็นก็มาเพิ่มอะไรครับคือทุกคนก็ช่วยกันแต่ว่าจริงๆช่วยขยายความคําว่าธุรกิจเจาะน้ําบาดาลคืออะไรแล้วภารกิจที่ไปช่วยทําอะไรบ้างคะก็ธุรกิจเจาะน้ําบาดาลนะครับก็คือการเจาะพื้นดินนะครับมันจะมีทั้งชั้นหินชั้นดินอะไรครับลงไปเพื่อที่จะเอาน้ำที่อยู่ใต้ชั้นหินนะครับขึ้นมาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของการเกษตรน้ำ
ดื่มน้ำใช้น้ำประปาหมู่บ้านที่ยังห่างไกลไม่มีระบบน้ำประปาเนี่ยเขาก็จะทำเองแต่ว่าพอทำเองเขาจะมีระบบกรองระบบอะไรนี่ครับก่อนทำให้อุปโภคบริโภคได้ค่ะแล้วไปในครั้งนี้คือเจาะน้ำจากในถ้ำออกมาอันนี้จะเป็นการเจาะน้ำบาดาลที่อยู่ใต้พื้นดินเพื่อที่จะให้น้ำในถ้ำนะครับมันไหลมาแทนที่อยู่ใต้ดินนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้น้ำลดลงเร็วขึ้นมันจะมีสองส่วนคือมีส่วนที่สูบจากข้างหน้าออกมาแล้วก็ส่วนที่แบบว่าจะให้น้ำที่อยู่ใต้ข้างใต้ไหลมาทดแทนเพื่อให้น้ำที่มันอยู่มันลดลงเร็วขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุดไหนที่ควรเจาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจุดเดินของน้ำมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือรีซีเขาเรียกว่ารีซีนะครับเพื่อคำนวณหรือประมาณว่าตรงนี้น่าจะมีนะเป็นตาน้ำใช่ไหมคะใช่ครับคือก็เป็นทีมงานมืออาชีพอยู่แล้วไงช่วงนี้บอกยิ่งจอบก็ไม่หมดสักทีมันน้ำมันเยอะมากครับแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกตลอดเกือบตลอดทั้งวันนะครับใช่ครับก็เลยมันเป็นช่วงเวลาที่อันเดิมไอ้ที่มีอยู่แล้วออกมาอันเก่าอันใหม่ก็มาเติมเลยครับทุกคนก็เลยต้องทำงานตลอดตอนนั้นพอไหมครับเพราะว่าทำยังไงน้ำมันก็อยู่เหมือนเดิมโอ้ก็มันก็มีส่วนหนึ่งครับที่ท้อแต่ทุกคนคือมันเหมือนแบบว่ามีแรงใจมีกำลังใจครับกำลังใจจากคนที่อยู่รอบๆข้างกำลังใจของช่างที่ไปด้วยกันนะครับที่แบบว่าเราต้องทำธุรกิจให้สำเร็จแล้วก็ตัวนายกเองก็เป็นคนสู้ที่แบบว่าเรามีผู้นำที่สู้ด้วยครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยผู้นำเรายังลุยไปข้างหน้าเลยแล้วเราก็ต้องสู้ไปเขาด้วยอย่างกำลังใจเนี่ยล้นหลามอย่างแน่นอนนะครับเพราะคนไทยทั้งประเทศรวมไปถึงคนทั่วโลกเนี่ยส่งกำลังใจไปให้แต่เรื่องของกำลังทรัพย์ล่ะคะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณช่างเจาะน้ำบาดาลทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในสมาคมเองหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมครับทุกคนแบบร่วมแรงร่วมใจกันมากนะครับณตอนนั้นนี่คือบริจาคกันคนละ 1,000 2,000 3,000 5,000บางบริษัทบางเจ้าที่อาจจะไม่อยู่ในสมาคมหรืออยู่ข้างนอกก็ตามก็เป็นหมื่นก็มีครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในแต่พอสุดท้ายภาครัฐก็เข้ามาช่วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็สุดท้ายภาครัฐก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับเนี่ยเห็นภาพการทำงานแล้วคือถ้าทีมนี้ไม่ไปคิดดูเองว่าน้ำที่ไหลเข้ามามันเยอะมากแต่เนี่ยเขาสูบออกไปเยอะเลยอ่ะตัวเปลือกโคลนแบบนี้เลยอ่ะคะใช่ครับคือทุกคนจะอยู่เลอะโคลนเลอะอะไรไปหมดเลยครับเวลาเดินก็มีลื่นมีอะไรต้องใส่บูทตลอดเวลาครับแล้วก็ซึ่งช่างน้ำดิคุณแม่ใช่ครับช่างที่อยู่ณหน้างานตรงนั้นเป็นคนที่น่าสงสารมากคือโคลนทั้งหัวทั้งตัวแบบเลอะนอนพิงหลับก็มีเพราะว่าต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงครับบางคนก็หลับข้างเครื่องเจาะน้ำหลับแบบปุ๊บหลับก็มีครับมันแบบมันเป็นภาพประทับใจเป็นภาพที่ช่วยได้เยอะนะที่ต้องบอกว่าเป็นการทำงานเป็นทีมจริงๆครับใช่คือน้ำที่ดูดออกมานี่เยอะมากจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็ยอมเปลือยอมตัวเปื้อนโคลนหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะรู้สึกประทับใจมากครับรู้สึกประทับใจแล้วก็มันเป็นพลังของความรักเป็นพลังที่แบบยิ่งใหญ่ของคนไทยของคนทั้งโลกครับที่ส่งออกไปมีความรู้สึกว่าวันแรกที่วันนั้นนะครับคือพอข่าวออกมาว่าคือเราอยู่ที่นั่นจะต้องบอกว่าเราไม่ค่อยได้รับข่าวจากข้างในมากนะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ริมเขาที่แบบต้องเจาะริมๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอข่าวบอกว่าเจอน้องแล้วทุกคนแบบดีใจมากครับน้ำตาไหลแล้วโทรศัพท์ของผมเองนี่แบบโหดังแบบเจอน้องจริงหรือเปล่าเจอน้องยังแบบรู้สึกเรารู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกดีใจมากๆครับในตอนนั้นครับประทับใจมากนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจสำเร็จถูกไหมคะต้องมองอีกมุมนึงค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็มีทั้งสองแง่มุมนะคะหลายๆคนก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะบอกว่าการทำงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นการสร้างกระแสหรือเปล่าอยากจะชี้แจงอย่างไรบ้างคะคือจริงๆไม่อยากให้มองว่าเป็นการสร้างกระแสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไปด้วยใจนะครับด้วยความที่คิดว่าต้องเสียสละเพื่อน้องๆ นะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยอยากให้ทุกคนออกมาพบกับญาติพี่น้องเหมือนนึกถึงว่าเขาเป็นลูกหลานเราคนนึงนะครับคือทุกคนไปด้วยใจเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปมองมันเลยว่ามันเป็นดราม่ามันไปทำออกหน้าเลยคือเขามองว่า
น้องๆปลอดภัยออกมาวันนี้ได้เจอหน้าครอบครัวนะครับทุกคนมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะต้องดีใจภูมิใจนะครับอย่ามองว่ามันเป็นสร้างกระแสเลยนะครับเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงค่ะอยู่เหนือดราม่าค่ะดราม่ามีเยอะมากจริงๆนะคะแต่เป็นแค่ว่าเราต้องมองข้ามนะครับมองในส่วนของที่เราปฏิบัติงานพอแล้วอย่าไปมองอย่างอื่นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลหรือว่ามีฟีดแบคอะไรกลับมากับสหกิจโยธาบดานบ้างไหมคะก็ส่งผลมากๆนะครับต้องบอกว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับก็เป็นช่างเจาะน้ำหรือทำระบบน้ำมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะครับก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับเราก็เริ่มจากศูนย์ทำล้มลุกคลุกคลานนะครับอยู่เมื่อก่อนก็คืออยู่บ้านหลังเล็กๆกันไม่ได้แบบว่าไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะครับจนวันนึงพอแบบเรามีความชำนาญมากขึ้นก็เริ่มประกอบเครื่องเจาะน้ำขายด้วยแล้วก็รับเจาะน้ำมีตู้ลมให้เช่า มีขายอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำทุกอย่างนะครับของธุรกิจโยธาบดานจนมีลูกค้ารู้จักนะครับเป็นชื่อเสียงโด่งดังขึ้นนะครับต้องบอกว่าชื่อมีชื่อเสียงขึ้นก็มีลูกค้าเยอะขึ้นทำให้แบบเรามีลูกค้าทั้งในแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็แต่ว่าจะต้องบอกว่าพอข่าวอันนี้ออกไปนะครับเกิดมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจโยธาด้วยเพราะว่าหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าใครเข้าไปในตัวเมืองมีคนทักถามแล้วก็ทักถามมาตลอดนะครับแล้วก็แสดงความยินดีเข้ามาขอบคุณในเพจในอะไรมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับอีกหนึ่งเรื่องละกันนะฮะพอมีข่าวเรื่องของการช่วยเหลือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งเราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าเขามีสมาคมน้ำบาดาลมีการสมาคมมีสมาคมเขาชื่อสมาคมเต็มๆว่าอะไรคะสมาคมน้ำบาดาลไทยครับโอ้นี่คือสมาคมที่มีการเพิ่งรู้เหมือนกันนะของหลายๆบริษัทแต่ว่าจริงๆแล้วความสุขอย่างนึงที่เราเห็นนะคะจากพี่นายเนี่ยก็คือความสุขจากผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรแต่เนี้ยแหละนอกจากได้รับความสุขจากการที่เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ช่วยน้องๆแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือการขอบคุณฟีดแบคที่ดีนะคะกับทั้งตัวพี่นายแล้วก็แน่นอนทุกคนในบริษัททุกคนในสมาคมนั่นเองวันนี้อยากจะบอกอะไรกับน้องๆทั้ง13ชีวิตที่เมื่อวานมีการแถลงข่าวบ้างมีโอกาสได้เจอตัวน้องๆบ้างไหมน่าจะยังยังครับอยากจะบอกอะไรกับน้องๆครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่น้องๆทุกคนปลอดภัยแล้วก็ได้เจอหน้าครอบครัวนะครับก็คิดว่าครอบครัวของน้องๆแล้วก็คนรอบข้างคนที่รักน้องๆหรือว่าคนทั่วโลกก็คงจะดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีกับน้องๆด้วยนะครับก็อยากให้น้องสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังของชาติต่อไปด้วยนะครับค่ะเราในฐานะคนไทยที่เฝ้าติดตามนะคะสถานการณ์ต่างๆมาหลายต่อหลายวันจนภารกิจเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางบริษัทสหกิจโยธาบาดาลแล้วก็ทางสหกรณ์ใช่ไหมคะเป็นสมาคมเป็นสมาคมที่มีการรวมตัวของหลายๆบริษัทนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้าไปช่วยน้องๆ นะคะแล้วเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ไปกันเป็นทีมซึ่งหลายๆคนอยู่ในทีมนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้ภารกิจนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณพี่วัชรนนทนะกรบุญยรัตน์นะคะเจ้าของบริษัทสหกิจโยธาบาดาลขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับชื่นใจอ่ะนะครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอที่ทำให้นะคะการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดีนั่นเองค่ะช่วงหน้าค่ะผู้ชมค่ะไปอีกหนึ่งช่วงหน้าก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะแซ่บซีดอย่างแน่นอนเพราะเรายกภาคใต้ค่ะขึ้นมาอยู่ในรายการของเรายกทั้งภาคเลยนะครับเพราะว่าเราอาหารอันโอชะนะของพัทลุงมารับประทานกันในรายการมาโชว์ฝีมือการทำในรายการด้วยนะฮะจะเป็นใครและรสชาติอร่อยแค่ไหนช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเข้าครัวนะคะกับเมนูไข่ปลานั่นเองค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามายำแซ่บนัวนั่นเองค่ะเพราะเราได้น้ำปลาร้านะคะจากร้านยำนัวแซ่บเบอร์ของคุณเปรี้ยวค่ะนะคะมาเริ่มกันเลยนี่นะพริกนะคะเพราะว่าไม่ต้องอะไรเยอะนะคะแล้วก็ทำเลยค่ะนะคะหนึ่งนะคะใส่มะนาวลูกนึงค่ะสองนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราเข้าครัวนะคะนี่กับเมนูยำนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าแซ่บมากไม่ต้องกลัวว่าพี่โบกัสทำแล้วเนี่ย
จะไม่อร่อยนะคะขอบอกเลยว่าอร่อยมากค่ะนะคะนี่วันนี้เครื่องเราพร้อมนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเครื่องเราพร้อมจริงๆค่ะเรามีทั้งถั่วเรามีทั้งกุ้งฝอยนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็เมนูเด็ดนะคะนะคะแล้วก็นี่ค่ะท่านผู้ชมขานะคะนี่คือเครื่องยำค่ะแล้วก็ความแซ่บเราอยู่ที่ปลาร้าตรงนี้นั่นเองค่ะนะคะปลาร้าเราก็แค่ฝาเดียวพอแค่นั้นแหละต้องเยอะเพราะว่ามันจะแซ่บแล้วมันจะนัวสุดๆค่ะนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยนี่เห็นไหมเราใส่ไข่ปลาไปเลยค่ะไข่ปลาความอร่อยอยู่นี้ไข่ปลาทำเมนูไหนก็อร่อยนะคะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งไข่ปลาทอดนะคะเรามีทั้งไข่ปลาลวกคุณผู้ชมเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเสริมทับความอร่อยจากกุ้งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยหอยแครงอีกนะคะเราจะตั้งชื่อเมนูนี้ว่าอะไรดีอ่ะนะคะจะบอกได้เลยว่าผู้ชมขาผู้ชมต้องติดใจแน่นอนนี่โหน่ากินไหมน่ากินไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่นะคะผู้ชมขาทุกอย่างมันจะเข้าเนื้อมันจะนัวไปหมดเลยค่ะนะคะดูจากสีและนี่นะคะยำไข่ปลานะคะแซ่บนัวนะคะโอ้โหดูสีสิคะนัวน่ารับประทานไหมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมสามารถทำตามเราได้นะคะใครเห็นจะต้องติดใจแน่นอนแล้วขอบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเราจะตบท้ายนะคะตบท้ายนะคะด้วยกระถิ่นนี้ค่ะเอาไปเลยและนี่คือเมนูจานเด็ดของเรานั่นเองค่ะนะคะกับไส้กรอกลาบไส้กรอกยำแซ่บนัวนะคะยำแซ่บนัวไส้กรอกไข่ปลาของเรานั่นเองค่ะอร่อยช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหได้กลิ่นแล้วแบบกลิ่นหอมมากใช่ไหมหอมมากจริงๆวันนี้บอกเลยค่ะคือจริงๆแล้วต้องยอมรับอย่างนึงว่าในกรุงเทพเนี่ยครัวหรือว่าร้านอาหารที่เป็นอาหารใต้จะขายดีมากแต่วันนี้เพิ่มอีกอย่างอีกสิ่งหนึ่งที่คุณแม่บอกว่ามันเลิศจริงๆนั่นก็คือไข่ปลาใช่ไข่ปลาคาเวียร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ปลาทะเลน้อยไข่ปลาทะเลน้อยต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเป็นทะเลน้อยนะคะจากจังหวัดพัทลุงนั่นเองเขาบอกว่าทะเลน้อยเนี่ยเป็นทะเลนะคะที่มีบรรดาปลาเนี่ยชุกชุมอย่างมากรวมไปถึงค่ะปลามีสารอาหารอย่างมากนะคะกับทะเลน้อยเพราะว่าทะเลน้อยอุดมสมบูรณ์มากนั่นเองหลังจากนั้นค่ะก็มีการแปรรูปนะคะดูสิการแปรรูปแบบเลิศไหมล่ะน่ากินอ่ะนี่คือไส้กรอกไข่ปลาค่ะคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของการแปรรูปด้านในเขาจะมีไข่ปลาจริงๆด้วยนะแล้วก็สามารถทำได้หลากหลายเมนูอย่างที่เห็นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงนึ่งทอดย่างผัดได้หมดทุกเวเมนูต้องลองเพราะว่าราคาแพ็คนึงเนี่ยหูยย่อมเยามากๆใช่ไหมคุณแม่140บาทถูกมากแน่นอนใน1แพ็คนะคะก็มี400กรัมนะคะหรือว่าประมาณ35ถึง40ลูกนั่นเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเรื่องของไข่ปลาเนี่ยก็ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหเป็นไข่ปลาที่น่ารับประทานมากแต่การแปรรูปเลิศกว่าค่ะผู้ชมขาเพราะว่าการแปรรูปนะคะไม่ธรรมดาจริงอย่างเช่นสามารถนำมาทำเป็นแกงส้มได้อันนู้นด้านนู้นอะไรนะไม่วันนี้ก็คือพอพูดถึงแกงใต้เราก็มีสตอไงเดี๋ยวเราต้องถามเขาเลยว่ามีสตออะไรยังไงไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับผู้คิดค้นนวัตกรรมในเรื่องของอาหารค่ะไส้กรอกไข่ปลาครัวซุปตาบายลอตติ้งต้อนรับคุณลอตติ้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่แม่ค้าเป็นตุ๊ดใช่ไหมเป็นกระเทยนะคะนี่รู้เลยว่าเป็นคนใต้อาทักทายชาวใต้หรือว่าทักทายชาวพัทลุงหน่อยค่ะสวัสดีผมเป็นพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะวันนี้ยอมรับครัวรสติ้งซุปตาค่ะไรฟรุตไรฟรุตแรงใต้แบบว่าไรฟรุตมากเลยเดี๋ยวต้องถามก่อนค่ะคุณรสติ้งจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของการแบบนวัตกรรมในเรื่องของไส้กรอกไข่ปลาหรือว่าไข่ปลาแบบนี้มันมาจากไหนได้มายังไงคะจริงๆแล้วอ่ะตัวนี้อ่ะ
พี่หนูเป็นคนเอามาลองทานที่กรุงเทพแต่ว่าหนูยังอยู่พัทลุงแล้วเสร็จปุ๊บก็บอกว่าลอตติ้งลอตติ้งเรามีสินค้าตัวใหม่มาให้ชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่าพอทำไปทำมาแล้วทำกินกันเองเสร็จปุ๊บเอาไปโพสต์ลงรูปนู่นนี่นั่นตกลงลูกค้าสนใจก็เลยเอามาขายเลยรับมาจากบ้านเลยที่บ้านแล้วเอามาขายที่กรุงเทพใช่ค่ะมันรอดมากตรงไหนรู้ไหมคือจริงๆแล้วเกิดสมมติว่าเป็นไข่ไส้กรอกพวกไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่เราควรจะใช่ใช่ใช่เราเป็นผู้หญิงอะเราอยากกินไส้กรอกเหมือนกันแต่ที่แบบไม่อ้วนอะใช่ค่ะนี่คือไส้กรอกแล้วจริงๆเขามีโรงงานอยู่แล้วแต่ว่าโรงงานเขาขายอย่างนี้แต่ว่าทีนี้เราก็มาแปรรูปจากโรงงานอีกทีนึงใช่แล้วทำไมคุณโบกัสทราบคะเพราะว่าคุณโบกัสเป็นพิธีกรฉันเป็นอันนี้แอมบาสเดอร์ของไข่ปลาวันนี้ฉันบอกกับนางเลยดิฉันบอกกับนางเลยนะคะว่าโบกัสอย่าแย่งแขกรับเชิญพูดนะคะวันนี้รับบทบาทพิธีกรไม่ใช่แขกรับเชิญไม่ดังเกินไม่เดี๋ยวดังดื่มบางอย่างไงนะคะคือต้องบอกแบบนี้หลายคนเนี่ยมีคอมเมนต์มานะครับไข่ปลาอะไรมีขายที่ไหนไข่ปลานี้นะคะเป็นไก่ปลาทะเลน้ำจืดก็คือเป็นทะเลสาบที่เป็นทะเลน้ำจืดที่ภาคใต้แต่จริงๆแล้วทุกคนคิดว่าอยู่ใต้ต้องมีทะเลน้ำเค็มจริงๆแล้วพัทลุงเราเป็นทะเลน้ำสองน้ำก็คือเป็นทะเลน้ำก่อยใช่ก็เลยเป็นพวกปลาตะเพียนปลาช่อนพวกปลาแบบปลาน้ำจืดทุกอย่างเอามารวมกันคือไข่ปลาทุกไข่มาอยู่ในนี้นะเฉพาะไข่ปลานะคะย้ำนะคะไข่กบไข่เขียดไม่มีนะคะมีแต่ไข่ปลานะคะจากทะเลน้ำกร่อยหรือจากทะเลน้อยนั่นเองใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็มีการแปรรูปแปรรูปปกติไข่ปลามันจะเป็นพวงนะมันจะเป็นพวงแล้วก็มันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆแต่ว่าเราใช้วิธีแบบเอาพวงนั้นอะมาแกะออกแล้วผสมกับเครื่องเทศเรายัดลงไปในไส้กรอกไก่ไก่นี้ก็คือแบบไส้ไก่อะใช่ไส้กรอกไก่ใช่พวกอิสลามก็ทานได้เพราะเจ้าของโรงงานเป็นอิสลามค่ะอันนี้มีเครื่องหมายฮาลาลชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าการแปรรูปแบบนี้รู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันทันสมัยใช่ค่ะถ้าเราเอาไข่ปลาเนี่ยแล้วก็การขนส่งก็เน่าหมดมันเน่ามันก็เสียแต่ว่าของเราอ่ะอยู่ข้างนอกอ่ะเก็บได้ประมาณ 3-4 วันแต่อยู่ในห้องฟิตเก็บได้1เดือนค่ะมีฮาลาลด้วยไม่ใช่ว่าใครเขาจะได้ง่ายๆนอกจากมุสลิมทานได้แล้ว2คือใครที่ต้องการความสะอาดแน่นอนอ่ะลองชิมหน่อยดีกว่าว่าไส้กรอกไข่ปลานั้นเป็นอย่างไรเอาจริงๆคือเคยเป็นลูกค้าแล้วสั่งไปแล้วที่บ้านชอบมากแต่วันนี้จะมาชิมเผื่อคุณผู้ชมโอ้โหแล้ววันนี้เนี่ยเราเอาเมนูอะไรมานำเสนอนะวันนี้จะมาทำลาบให้กินทุกคนแล้วส่วนลาบไข่ปลาแล้วส่วนเมนูที่อยู่ตรงหน้ามีอะไรบ้างคะวันนี้อันนี้นะคะจะเป็นไข่ปลาทอดนะคะแล้วก็จะเป็นแกงส้มไก่ปลานะคะแล้วก็วันนี้เรามีเครื่องเคียงมาให้ด้วยเป็นเครื่องเคียงที่ว่ามาจากใต้โดยตรงก็คือปลาเชียงช้างปลาเชียงช้างนี่ต้องเนียนสำเนียงอีกทีนึงก่อนปลาเลยนะคะปลาเชียงช้างเอาไว้กินกับแกงส้มปลาเชียงช้างพี่อู๋พูดสิคะเอาพี่อู๋ปลาเชียงช้างปลาเชียงช้างดูเนื้อด้านในดูเนื้อด้านในดิหอมมากมันหอมเครื่องเทศมันก็จะมันมันเครื่องเทศมันมีอะไรบ้างนะถ้าลองกินแล้วมันเป็นพวกตะไคร้เป็นพวกขิงนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบใบมะกรูดเอามาบดรวมกันเอามาบดรวมกันแล้วก็เอาไปใส่ผสมกับไข่ปลาแล้วก็มีไข่เล็กน้อยแล้วก็ผสมยัดลงไปในเส้นสมุนไพรซึ่งมันอร่อยจริงๆอีกหนึ่งเมนูที่เอามาโชว์คือแกงส้มค่ะตอนนี้เป็นแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนกับมะละกอแล้วก็ใส่หัวมันขี้หนูบอกว่าที่กรุงเทพของเราหัวมันขี้หนูนี่หายากมากใช่นะคะเดี๋ยวให้กล้องใช่นี่คือหัวมันขี้หนูปกติในกรุงเทพเนี่ยหาทานยากมากใช่ค่ะนี่เอามาจากใต้โดยตรงเลยซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องขอลองชิมนะเพราะว่าพอมาทำเป็นแกงส้มอ่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นอร่อยอร่อยลองชิมดูขอลองชิมนะมานะคะเขาบอกว่าอยากถามคุณรอตติ้งค่ะว่าใส่รสดีหรือเปล่าคะใส่รสดีหรือเปล่ารสดีของเราก็ใส่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเราใส่ไม่เยอะเราใส่นิดเดียวใช่แต่ว่าคือมันเครื่องแกงมันมากกะปิไม่จะบอกว่ามันเป็นความกะปิของเราใช่มันนิ่มพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันนิ่มมันคือทอดก็เป็นอีกแบบนึงแต่ว่าพอเอามาทำเป็นแกงส้มก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ใช่ยอดมากเลยอร่อยมากแล้วนี่เป็นแกงส้มแบบใต้ๆแต่ว่าไม่เผ็ดด้วยนะวันนี้นี่แกงส้มนะคะแต่ว่าสิ่งนี้คุณผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถเอามาทำเป็นอย่างอื่นได้ด้วยอย่างอื่นที่มันสาธิตในรายการคือลาบค่ะวันนี้จะทำลาบไปลาบมอบลาบให้กับโอเคได้เลยลาบไข่ปลาลาบไข่ปลานะคะต้องทำอะไรยังไงคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ปลาก่อนนะคะนี่ค่ะใส่ไข่ปลาใส่เครื่องใส่ไข่ปลาก่อนไหมไม่ใส่ไข่ปลาก่อนค่ะใส่ไข่ปลาก่อนเดี๋ยวนะปกติถ้าเกิดหลายๆคนน้ำลายสอแบบโอ้ไม่มีเวลาในการทำเองอยากนี่เดี๋ยวเราจะทำลาบไข่ปลาให้ทานมีเดลิเวอรี่ส่งไหมสมมติว่าสนใจในกรุงเทพส่งไลน์แมนนะคะต่างจังหวัดส่งเกอรี่นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเสียนะคะอยู่ข้างนอกได้
3-4 วันแต่เป็นแพ็คเป็นถุงอย่างงี้ใช่จะเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะอันนี้ขายมีหน้าร้านไหมคะหน้าร้านไม่มีค่ะมีแต่ว่าในหลังร้านแล้วก็ใน Facebook นะคะแล้วก็ในไลน์ใช่จะขายเพราะลูกค้าจะสั่งมาพวกใน Facebook ในไลน์หมดเลยนะคะจิ้มไฟเลยเนี่ยคุณผู้ชมกินไม่หยุดจริงๆนะมันเพลินเนาะมันเพลินคือทำเป็นแกงส้มทานก่อนเลยนะคะกำลังจะทำลาบนะคะของเราอ่ะง่ายๆก็คือแบบไม่ต้องไปซื้อของเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ในเซเว่นก็มีใช่สามารถแบบคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าปัจจุบันนี้ครอบครัวสมัยใหม่นะคะก็สามารถไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะผู้ชมขาแล้วก็ไปหาซื้อนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการทำลาบโดยเฉพาะก็มีนะคะใช่นี่ค่ะใส่เครื่องปรุงแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใส่ข้าวคั่วนะข้าวคั่วก็สามารถหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปค่ะจะใส่ข้าวคั่วแบบให้มันมีรสชาติกลมกล่อมนิดนึงนะคะนี่นะคะข้าวคั่วนะคะแล้วก็ใส่มะนาวเนาะต้องใส่พริกอีกไหมคะจริงๆแล้วเป็นเมนูลดความอ้วนได้เลยนะถ้าแบบใครอยากทานเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มได้อีกนะคะนี่ไงมะนาวข้อความในคอมเมนต์นะคะเขาบอกว่าน่ารับประทานน่ากินมากๆเลยนะคะหัวแล้วก็หัวเลาะมานะคะนี่นะคะเราบีบมะนาวมันกินเพลินดีเนาะอุ้ยกลิ่นหอมมากใช่ค่ะแล้วก็เราก็คลุกๆนะคะคลุกให้มันเข้ากันเนาะนี่ค่ะง่ายๆนิดเดียวสามารถทำทานที่บ้านได้เลยแล้วก็ใส่อะไรอีกนะคะแล้วก็ใส่ผักนะคะค่ะผักนะคะก็จะมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะอันนี้เป็นผักชีฝรั่งค่ะแล้วก็นี้จะเป็นกระถินนะคะที่บ้านฉันเรียกสตอเบาค่ะตออะไรนะคะตอเบาสตอเบานะคะถือดีๆนิ่งๆนิดนึงนะคะให้กล้องได้สัมผัสนิดนึงนี่เป็นแบบนี้นะคะรวมไปถึงมะนาวนะคะต้องเป็นมะนาวอะไรนะคะมะนาวแป้งมะนาวแป้นเหลืองเน่าแบบนี้นะคะใช่มันเป็นมะนาวมาจากสวนแบบนี้เลยมะนาวจากต้นมะนาวหล่นจากต้นใช่หล่นจากต้นต้องมะนาวหล่นจากต้นเท่านั้นใช่แล้วไม่ใช่มะนาวอื่นก็ใช้ได้แต่คือจะนำมาจากต้องเป็นมะนาวแป้นใช่มะนาวแป้นนะคะหรือว่าสีเขียวก็ได้มันจะหอมนะคะต่อไปเราก็จะใส่อันนี้นะคะหอมแดงเนาะแดงเราจะใส่หอมแดงกลิ่นปลาแล้วแล้วก็จะเป็นผักชีฝรั่งเนาะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปโรยหน้าด้วยกระถินแล้วก็คลุกก่อนแล้วมะนาวไม่ใส่เงี้ยมะนาวไม่ได้ค่ะใส่แล้วค่ะตกใจนี่ว่าต้องใส่เป็นลูกแบบนี้เป็นลูกใส่ไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เป็นลูกมันไม่เปรี้ยวนี่นะคะนี่คุณผู้ชมสามารถนะรับเขาเรียกว่าทำที่บ้านได้ด้วยนะคะก็เพียงแค่ง่ายๆค่ะก็ไปซื้อเครื่องปรุงนะคะโอเคเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันดีกว่าจัดจานค่ะเรามาจัดจานกันดีกว่าจัดจานไหมคะไม่ใช่จัดจานจัดในจานนะคะจัดในจานค่ะวันนี้เราจะจัดจานต้องบอกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นคุณลัตติ้งคุณหน้าคุณตานะคะจากการเป็นพิธีกรนะคะจากรายการจัดจานนะคะหลังจากนั้นค่ะเธอก็เอาความรู้ความสามารถนะคะจากการปรุงอาหารเนี่ยมาใช้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเสร็จเราก็ตักลาบลงไปมันที่หนูอร่อยนะคะระหว่างที่เขาทำลาบเราก็ชิมแบบว่ามันกินเพลินดีเนาะแกงส้มไปนี่นะคะสวยมากเลยดูดิหอมไหมคะได้หอมกินลาบยังหอมค่ะนี่นะคะขอคอมเมนต์หน่อยนะคะผู้ชมขาสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage CS8 นะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยค่ะอยากจะให้แขกรับเชิญเราทำอะไรหรืออยากให้พิธีกรทำอะไรก็บอกมาใน Facebook Live ของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ค่ะกำลังทำนะคะก็คือไข่ปลานะคะใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องเคียงอย่างหนึ่งก็คือสตอของความเป็นใต้อีกอย่างนึงก็คือสตอค่ะสตอเบาสตอเบาโดยเล็กๆน้อยๆนะคะให้มันมีความสีสันนะคะโอเคเนาะใช่ถือรับถือนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารับประทานอันนี้ชื่อเมนูว่าลาบค่ะลาบสตอลาบสตอเบานะคะให้ชิมนะคะให้ชิมค่ะขอชิมนิดนึงนะคุณผู้ชมขออนุญาตค่ะคุณผู้ชมมันก็เป็นเมนูง่ายๆที่เราทำกินเองที่บ้านก็ได้สามนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยอ่ะคะไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่น้ำปลามันมีความเค็มอยู่แล้วในผงปรุงรสนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่นี่เป็นไงบ้างคะมันก็เป็นลาบเลยเนาะเป็นลาบเลยมันจะมีความหอมเป็นลาบเลยใช่เนื้อมันนี่ทุกคนยังไม่กินอันนี้เลยอะไรคะนี่ต้องกินกับข้าวนะแต่ว่านะอันนี้มันเป็นปลาปลาชิงช่างใช่ปลาชิงช่างมาจากไต้เลยอันนี้ต้องชิมดูเกี๊ยวแกงส้มอร่อยมากคุณแม่นี่คือปลาใช่ปลาอะไรนะคะเรียกไม่ถูกปลาชิงช่างปลาชิงช่างปลาชิงช่างใช่ปลาชิงช่างเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนกับลูกค้าสั่งแกงส้มเราจะแถมเครื่องเคียงก็คือเป็นปลาทอดอ๋อ
ก็คือมีความแบบทานคู่กับแกงส้มก็อร่อยคือปลาซิ่งย่างเนี่ยต้องบอกแบบนี้ค่ะเป็นปลาที่ติดร่างแห่นะคะคุณผู้ชมครับเป็นปลาที่มันมาไม่เขาบอกว่าเป็นปลาที่มีคอลลาเจนเยอะมากๆใช่เขาบอกว่าแบบคนแก่ทานได้ทานเยอะๆดีแคลเซียมสูงเด็กก็ได้คนแก็ได้ใช่น้องชอบนะคุณแม่เนี่ยลองชิมมากแต่ถ้าทานไม่ไม่ไม่เค็มเค็มเพราะว่ามันต้องกินคู่กับแกงส้มใช่ต้องกินแกงส้มคุณไม่ต้องกินกับแกงส้มคุณไม่กินแกงส้มก่อนแล้วก็กินปลาตามมันจะอร่อยมากคือปลาเนี่ยมันเค็มอยู่แล้วหรือเขาใส่เกลือให้มันอันนี้มันเค็มอยู่แล้วมันเค็มอยู่มันมาจากปลาน้ำเค็มอันนี้เป็นปลาน้ำเค็มปลาน้ำเค็มปลาน้ำเค็มพูดภาษากลางได้นะครับคุณลัตตี้เนี่ยจะติดการพูดภาษาใต้และในหม้อนั่นคืออะไรคะในหม้อในหม้อนี้ก็เป็นแกงส้มค่ะวันนี้จะแกงให้พวกทีมงานวันนี้แกงให้ทีมงานนะคะทีมงานลาบปากของพวกเราค่ะไปดูใกล้ๆใกล้ๆแล้วนี่อะไรคะตอนนี้อะไรนะคะอย่าอุ้ยอย่าบอกอีกอย่างนึงอีกบางนึงนะคะทุกคนขาของเรานะคะมีร้านใช่ไหมที่ร้านที่บ้านเลยแม่ส่งให้จากบ้านเลยสตอปากใต้แท้ๆเลยอันนี้นะคะเราก็ขายด้วยที่กรุงเทพอ่ะประมาณ4-5 เม็ดขายอยู่70บาทแต่ก็ไม่ขาย4-5 เม็ด70บาทจริงอ่ะจริงหนูไปเจอมาแล้วก็หนูอยากกินไปซื้อที่เอ็มควอเทียร์หรือเปล่าคะถ้า4-5 เม็ด70บาทแต่แถวนี้แหละแถวลาดพร้าวแหละต่อ4-5 เม็ด70บาทฉันขอค้านค่ะคือก็ปอกด้วยแล้วไงแพ็คมันเล็กมากจริง70บาทเลยหรอ70บาทประมาณมี4-5 เม็ดหรอประมาณ6 เม็ดอ่ะไม่ประมาณแค่นี้เองน้อยแบบเล็กๆอ่ะแต่ว่าไม่ขายกล่องนี้เราขายแค่180บาท180ได้ทั้งกล่องใช่ได้ทั้งกล่อง180บาทแบบแน่นเลยใส่แน่นเลยคือครับกล่องเลยฉันบอกเลยว่าอันนี้สตอเอาไปทำได้หลากหลายเมนูวันนี้คืออะไรใช่อันนี้ก็คือปัดสตอผัดกะปิกุ้งใส่หมูสับนะคะใช่ลองทานดูอร่อยมีข้อความใน Facebook Live นะครับคุณชมขาบอกว่าอยากให้คุณล็อตติ้งเนี่ยเชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อชวนชาวต่างชาติให้ได้รับรู้ถึงอาหารนี่นะคะสตอของเรานะคะสตอของเราจากใต้เลยกินได้เลยสตอเชิญชวนภาษาอังกฤษนะคะให้ชาวต่างชาติได้รู้ค่ะคุณแม่นี่ไงมีข้อความจากเฟซบุ๊กไลฟ์มาจริงๆนะคะเขาบอกว่าคุณลาติ้งเชิญชวนเป็นภาษาอังกฤษพูดไม่ถูกค่ะไปเกิดนะคะแล้วก็เนี่ยลองชิมมาสตอดูการทำที่แบบรสชาติของคนใต้ใช่รสชาติใต้ใช่ไหมคะก็มีกระเทียมแล้วก็มีพริกดีปรีบ้านเราเรียกดีปรีเลยนะพริกแล้วก็หอมแดงเอาไปโขลกด้วยกันแล้วก็เสร็จปุ๊บใส่กะปิลงไปก็โขลกรวมกันเสร็จใส่น้ำร้อนอ่ะหรือว่าน้ำอุ่นๆเอามาละลายแล้วก็ใส่น้ำมันผัดกุ้งกับหมูเสร็จก็ใส่หมี่ก็ปรุงเรียบร้อยก็เสร็จคุณผู้ชมถามว่าไข่ปลาไส้ไข่ปลาไส้กรอกปลามีวางขายที่ไหนในกรุงเทพบ้างครับในกรุงเทพสั่งกับล็อตติ้งได้เลยค่ะเพราะล็อตติ้งเป็นคนรับมาจากพัทลุงเลยโดยตรงใช่พรีออเดอร์กับล็อตติ้งได้ใช่ของเรานี่คือจะบินส่งมาทางเครื่องบินนะคะใช่เป็นไข่ปลาระดับสูงนะคะไม่ใช่ระดับสูงก็คือแบบลูกค้าอยากทานเลยเราเอาความเร็วให้ลูกค้าใช่เป็นการส่งแบบบ้านเหนือชั้นนะคะคุณใช่ค่ะบินสายการบินอะไรคะไข่ปลาหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะส่งสายการบินอะไรแต่หนูไปรับที่ดอนเมืองโอ้ยเกอรี่ไปรับเออไปยังเกอรี่โซไลแมนไปรับให้ที่ดอนเมืองใช่คือต้องบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นรสชาติของใต้จริงๆใช่แล้วถ้าคุณชมคนไหนเนี่ยอยากจะให้คุณล็อตติ้งเนี่ยปรุงอาหารหรือว่าทำเป็นอาหารสำเร็จรูปสามารถทำและส่งให้ได้ไหมคะทำส่งได้ค่ะในกรุงเทพนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดนี่คือทำส่งไม่ได้เดี๋ยวมันเสียใช่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยสามารถสั่งหรือหมายความว่าต้องมีเมนูไหมคะว่าจะเอาเมนูไหนในแต่ละวันก็คือเมนูไหนในแต่ละวันคือลูกค้าอยากกินเมนูไหนบอกเลยเราติ้งได้หมดเลยใช่แต่เมนูหลักๆจะเป็นอะไรคะจะเป็นแกงส้มเพราะอยากทานแกงส้มสั่งแกงส้มชุดละเท่าไหร่เอ่ยแกงส้มชุดละ120บาทใช่แล้วไข่ปลาล่ะคะไข่ปลานี้นะคะถุงนึงนี้นะคะถุงนี้นะคะถุงนี้นะคะ140บาทค่ะประมาณ30ถึง35ลูกแล้วทอดให้ด้วยทอดให้ด้วยหมายถึงว่าซื้อไปปุ๊บเปิดถุงแล้วก็ทอดได้เลยใช่เนี่ยพอทอดเสร็จจะเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่กระปุกส่งไลน์แมนให้ลูกค้าใช่ค่ะถ้าในกรุงเทพเรามีบริการทอดแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดล่ะคะต่างจังหวัดเรามีการบริการส่งทางเกอรี่1,000ถุงเลยใช่ก็คือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถสั่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะสั่งเป็นแพ็คอย่างนี้ได้เลยแพ็คละเท่าไหร่คะแพ็คละ140บาทอ๋อมีช่องทางไหนบ้างสำหรับการที่จะโทรไปสั่งซื้ออะไรเงี้ยค่ะอ๋อโทรไปสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 935 5459นะคะแล้วก็ไลน์แอดนะคะไลน์ของล็อตติ้งนะคะ LOTTING6969 นะคะแล้วก็ Facebook ล็อตติ้งซุปตาร์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฟนเพจนะคะชื่อจัดจานจัดจ้านบายล็อตติ้งซุปตาร์อ๋อนะนี่ข้อความใน Facebook ไลน์เขาบอกว่าว้าวหิวเลยเที่ยงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับประทานอาหารได้นะคะอร่อยเนาะได้ข่าวว่าพี่ทุกคนวันนี้ทำไมทานเยอะจังเลยอ่ะก็กินเลยกินทุกวันเลยระหว่างที่เร
นางไม่เบื่อเลยกินตลอดเลยนางไม่เบื่อเลยคือทำให้ดังทานทุกวันเลยนางไม่เบื่อเลยบอกเลยว่าไข่ปลานี่ไม่มีวันเบื่อจริงจริงจริงแล้วแกงส้มทำพิเศษของเครื่องเป็นยังไงคะเครื่องของเราทำเองค่ะเนี่ยนั่งโขกเมื่อคืนน่ะนั่งโขกโขกโขกกว่าจะเสร็จดูมือสิคะเนี่ยเป็นพวกกระมิ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยพวกกระมิ้นพวกอะไรเต็มหมดเลยเนี่ยพวกกระมิ้นเนี่ยพวกกระมิ้นนะคะแล้วก็เรานั่งโขกเองหมดเลยใช่แต่ต้มน่ากินมากคือแบบลูกค้าแบบวันนี้รถติ้งค้าวันนี้หนูขอไม่เผ็ดนะคะก็ทำไม่ได้วันนี้ขอแบบจัดจ้านนะคะได้เลยจัดให้พอแยกหม้อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแยกหม้อซึ่งความพิเศษคุณผู้ชมจะเห็นว่านอกจากไข่ปลาแล้วเราจะมีกุ้งไปด้วยใช่มันจะมีกุ้งมีปลากระพงนะคะเดี๋ยวจะลูกค้าอยากกินอันไหนก็บอกได้ใช่เลือกได้ว่าจะใส่อะไรบ้างใช่ค่ะนะคะโอ้โหเยอะจริงๆถือว่าฟีดแบ็กดีไหมตั้งแต่ที่แบบทำธุรกิจตัวนี้ถามว่าดีไหมนะคะ1เดือนที่ผ่านมาถือว่าดีมากเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมานี่ขายได้ประมาณทั้งหมดเกือบ50ลัง50ลังใช่ค่ะเพราะว่าลูกค้าสั่งลูกค้าต่างจังหวัดสั่งไปเป็นลังเลยบางเจ้าสั่งไป8ลังบางเจ้าสั่งไป10ลังแบบนี้แล้วก็ในกรุงเทพอีกสั่งไป15ถุง20ถุงคือลังนึงต้องบอกก่อนว่ามีเท่าไหร่นะคะ1ลังนะคะมีทั้งหมดเป็นแพ็คแบบนี้นะคะ25แพ็คเดือนนี้ขายได้กี่ลังนะคะเดือนนี้ก็ขายได้ประมาณ10-15ลังเพราะว่าไปวิ่งข่าวบ้างอะไรบ้างไม่ค่อยได้ขายเท่าไหร่สัมภาระค่ะสัมภาระคุณเอาดูนะคะว่า1ลังเนี่ยมี25ถุงใช้ช่องทางไหนใช้ช่องทางไหนในการขายคะใช้ Facebook อย่างเดียวเลยของเราใช่แต่ฟีดแบคยังดีขนาดนี้เลยเนาะนี่ขนาดแล้วก็เราได้พรีเซนเตอร์ดีด้วยนี่ไงพรีเซนเตอร์อัดคลิปทุกวันพี่ซันแกงเสร็จรถติ้งมึงออกเดี๋ยวกูยืนที่แกงเองวันนี้นะคะเราทำแกงส้มคือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องหลังใช่แต่หน้าชาวเป็นคนนี้ก็คือให้พี่ซันลูกค้าทั้งหลายค่ะทราบแล้วนะครับเปลี่ยนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโบกัสเนี่ยคือเข้าใจนะครับว่านางทำเองอ๋อสุดท้ายมีเบื้องหลังอยู่ไม่เดี๋ยวบางสวยไงนางแบบแต่ว่ายำนางทำเองนะครับยำนางทำเองเพราะว่านางได้ปลาร้าเด็ดมาใช่ปุ๊บรถติ้งไข่ปลานี่เราลองไปทำยำได้ไหมลองดูก็แล้วกันไม่เคยทำเหมือนกันลองทำดูพอทำไปจะมาอร่อยมากวันนั้นทำไปจะมาขาดสามถุงกากินหมดเกลี้ยงที่รังสรรค์มาได้เมนูอะไรบ้างกับไข่ปลาเนี่ยค่ะเมนูของเรานะคะที่ว่าเราขายไปนะคะมีแกงกะทิแกงกะทิไข่ปลานะคะแล้วก็เป็นยำไข่ปลาลาบนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดกะเพราไก่ปลานะคะเนี่ยทอดกรอบแบบนี้เสร็จเอาไปผัดกะเพราอร่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวจะรติ้งจะลองไปทำอีกอย่างนึงก็คือจะเอาไข่ปลาเนี่ยไปผัดแทนหมูนะคะน่าจะได้อยู่นะทำมันอยู่จริงแล้วทุกเมนูก็สามารถที่จะแอดลองไปทำได้ใช่แล้วก็วันก่อนครัวคุณมีนที่มาเข้ารายการนะคะก็เลยได้โทรสั่งไก่ปลาของหมูไปทำน้ำยาขนมจีนไตปลาแกงไก่ปลานี่นะก็มีข้อความมาเขาบอกว่าเสิร์ชเฟซบุ๊กจัดจานหาไม่เจอค่ะอ๋อตอนนี้มันเขียนว่ารายการจัดจานอยู่อ๋อรายการจัดจานนะคะรวมไปถึงค่ะสวัสดีครับพี่อุนะคะมีแฟนคลับ FC ของพี่อุนะคะคือต้องบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากริมรองอาหารอันโอชานะคะสามารถโทรสั่งได้ที่คุณรอตติ้งสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ฝากนะคะร้านรวมไปถึงค่ะไข่ปลาอันโอชาด้วยค่ะค่ะฝากใครสนใจไข่ปลานะคะติดต่อไปได้ที่ Facebook รอตติ้งซุปตาร์นะคะแล้วก็0933655459นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ1แพ็คนี้นะคะ140บาทนะคะฝากไว้ด้วยค่ะนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook ได้นะคะครัวซุปตานะคะโทรศัพท์สั่งได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์0933655459รวมไปถึง LINE Lotting 6959 6969 นะคะก็สามารถติดต่อคุณ Lotting ไปได้เลยวันนี้รายการของเรากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเด็ดจริงๆนะคุณผู้ชมถ้าอยากจะกินอะไรที่แบบมันๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพและที่สำคัญไม่อ้วนก็สามารถอุดหนุนกันได้นะคะตามช่องทางที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามรับชมนะคะสามารถมาเจอกับเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8ไทยแลนด์วันนี้เราสี่คนลากันไปก่อนแล้วนะคะขอไปอิ่มท้องกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ับงานเลี้ยงขอบคุณตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ในผลิตภัณฑ์แบรนด์ดีซูทที่งานนี้มีการนำทีมโดยบอสอาร์ตบอสแอร์บอสสังสามผู้บริหารคนเก่งพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เฟสมีบายดีซูทงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรฟังกันดีกว่าค่ะจริงๆก็เป็นงานเอาจริงเป็นงานเหมือนมาเจอกันมากกว่าครับเป็นงานเลี้ยงแล้วก็มันของมันออกมาเมื่อวานครับวันนี้ก็เกิดจริงๆมันเป็นการส่งของถ้าไม่ได้เหลือก็อาจจะแบบแค่ส่งของอะไรเงี้ยแต่เราอยากเจอตัวแทนเราอยากเจอคนที่อยู่กับเราอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบเฮ้ยมานั่งมาเจอกันหน่อยดีกว่าเพราะปกติเราจะไปจัดที่สโมสรนะฮะมันก็เป็นทางการไปนิดนึงครับเราก็เลยแบบเฮ้ยมาจัดร้านอาหารบ้างดีกว่าเพราะมันคนมา 60-70 คนเองแล้วก็เดี๋ยวรับส่งของกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นการขอบคุณพี่ตัวแทนที่เป็นรายหลักด้วยรายใหญ่จริงจริงไม่ใช่ครับเราบอกตั้งแต่แรกแล้วครับบอกว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่เราสนใจหมดครับวันนี้เราก็ให้มาแต่ว่าลงชื่อว่าใครจะมาวันไหนครับแล้วก็คือต้องบอกขอโทษตัวแทนหลายๆคนก่อนเพราะว่าคิววันนี้จริงๆเอาผมว่าเป็นหลักเพราะผมตอนนี้ผมค่อนข้างงานนิดนึงครับก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้คนมาได้เท่านี้ก็เท่านี้นะต้องขอโทษเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปอะไรเงี้ยครับแล้วผลิตเมื่อไหร่น่าจะเร็วๆนี้ครับน่าจะเร็วๆนี้ครับเร็วๆน่าจะเป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็ผมต้องบอกว่าวันนี้เหมือนเป็นงานเป็นแฮงเอาท์มากกว่านะครับแล้วก็เราก็เหมือนแบบเจอตัวแทนเนาะจากที่เราเจอกันมาตั้งแต่14พี่ๆนักข่าวหลายคนได้ไปเนาะที่เราจัดกันเมื่อล่าสุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เลยบอกว่าเราอยากเจอนะเราไม่ได้เจอกันหลายคนหลายเดือนแล้วอะไรประมาณนี้ไงบ้างครับจากที่เปิดตัวมาตั้งแต่นมกล้วยจนถึงปัจจุบันเฟสนี้ตอนนี้ค่ะก็เอาจริงๆในแบรนด์นี้จะแบบเอาว่ามันจะไม่เป็นกราฟที่ขึ้นทะยานขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวครับมันจะมีแบบอย่างนี้เรื่อยๆแต่ว่าของเราจะเป็นยอดที่แบบบอกจริงทำจริงใช้จริงขายจริงเราจะไม่ค่อยแบบว่าเอ้ยขายได้เท่านี้นะแล้วก็ไปเอาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เราจะบอกว่าเอ้ยเราทำมาทีละน้อยๆแล้วก็ทำให้หมดแล้วก็ออกใหม่นะฮะถามว่าถ้าสามคนในผมอ่ะผมพอใจนะเออผมพอใจนะฮะใช่ผมก็ต้องบอกก่อนว่าพวกผมไม่มีการตลาดที่บิ้วสร้างกระแสให้สต็อกเยอะๆนะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจหรืออะไรแบบนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะต้องบิ้วแล้วก็ให้ตัวแทนสต็อกหรือสัมภาษณ์พี่ตัวแทนได้เลยนะครับอะไรแบบนี้ผมบอกว่ายอดทั้งหมดเป็นยอดจริงนะครับขายมาหมดซื้อใหม่สต็อกกันนะครับแบบนี้มากกว่านะครับผมก็เลยบอกว่าพวกผมภูมิใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่าถึงมันจะไม่ได้เยอะเป็นล้านล้านกล่องอะไรแบบนี้แต่มันก็อยู่ในขั้นที่พวกผมพอใจประมาณนี้ก็อยากจะทำแบบนี้ค่ะที่มาวันนี้มันก็เหมือนตัวนี้นะครับก็คือเป็นที่ทางการผมมาอ่านเดี๋ยวเราไปอ่านจริงจริงตัวนี้ครับเป็นสูตรจากเกาหลีคือผมไปเจอสูตรตัวเฟสมีนะครับจากเกาหลีเมื่อประมาณ 6-7 ปีที่แล้วแล้วผมก็ไปเจอในร้านวันนั้นที่ผมรู้จักตัวเป็นเจลสครับเนี่ยที่ร้านเนี่ยเขาของมาวางเยอะมากเลยแล้วผมก็ซื้อกลับมาขวดนึงแล้วกลับมาใช้บอกเฮ้ยไอสครับตัวนี้มันดีมากเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีเม็ดบีดเลยแล้วหลังจากนั้นพอใช้เกือบหมดเนี่ยผมก็เลยฝากเพื่อนซื้อพอฝากเพื่อนซื้อเสร็จผมบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็หาไม่เจอจนล่าสุดผมไปเกาหลีกันคือพาตัวแทนไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเฮ้ยกลับมาเจอตัวนี้อีกทีแล้วก็เลยคุยกับแอร์บอกว่าตัวนี้จริงๆน่ามาพัฒนาสูตรแอร์บอกสบายเลยของพี่เขาทำอยู่โอเคครับก็ลองดูครับผมว่าเราไม่อวดสรรพคุณของเรานะครับว่าดีแค่ไหน59บาทผมว่าไปซื้ออย่างอื่นแพงกว่าลองซื้อก็ได้ครับตามตัวแทนข้างล่างหรือว่าไปดู IG ผมก็ได้ผมแล้วลองว่าใน IG ผมก็ได้ครับหรือว่าในตัวแทนเพราะว่าผมจะไม่ขายอยู่แล้วผมจะให้ตัวแทนขายอยู่แล้วนะครับก็ในข้างล่างตัวข้างล่างในคอมเมนต์ Facebook IG ผมจะมีตัวแทนมาฝากร้านเยอะแยะเลยครับก็สั่งไปก็ได้แล้วก็
ตอนนี้ส่งฟรีได้ใช่มั้ย490อะไร490ส่งฟรี490ส่งฟรีตัวนี้อาจจะมีค่าส่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่านี่ถ้าซื้อ10กล่องตกกล่อง10กล่อง400บาทตกกล่องละ40นะโอ้ถูกมากเอาแบบนี้ผมขอพูดอย่างนึงทิ้งท้ายนะครับว่าผมฝากให้พี่ๆนักข่าวทุกคนเอาไว้ใช้และรบกวนให้พี่ลองใช้กันจริงๆถ้าดีรีวิวให้ต่อจบเนาะดีกว่าผมกล้าท้ารับและรับรองคุณภาพและผมต้องบอกก่อนว่าของผมเนี่ยออยตรงเนี้ยมีคำว่าออร์แกนิกแล้วก็คำว่าเนเชอรัลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยจดในคำว่าออร์แกนิกและเนเชอรัลได้แน่นอนนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติออยจริงนะครับไม่ใช่ออยจริงโรงงานครับออยจริงของออยจริงๆนะครับ